สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะเราจะมาทำขนมปังอัตโนมัติในเอพิโซดที่แล้วค่ะเราได้ทำฟาร์มอ้อยอัตโนมัติไปแล้วแล้วก็เราได้ทำฟาร์มข้าวอัตโนมัติเรียบร้อยค่ะในวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มขนมปังอัตโนมัติแน่นอนค่ะก็ใช้ประโยชน์จากข้าวที่เรามีนั่นเองเจ้าเครื่องนี้คืออะไรเครื่องนี้ค่ะคือคราวดอนค่ะหรือว่าหม้ออบนั่นเองเราจะเรียกมันว่าหม้ออบเนาะเพราะว่าในที่นี้ค่ะมันใช้ในการอบขนมปังแต่ถ้าเราใช้ในการต้มน้ำค่ะเราก็จะเรียกว่าหม้อต้มน้ำเนาะอาจจะเป็นหม้ออบไอ้น้ำก็ได้ค่ะเห็นว่านี่จากแป้งค่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นขนมปัง35แล้วรอค่ะ36โอเคเห็นว่าใช้ได้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้ขนมปังเนาะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้เจ้าคราวดอนคำตอบก็คือเนี่ยค่ะเมื่อเราเช็คสูตรคราฟดูวิธีที่เราจะได้ขนมปังอย่างแรกสุดต้องเอาข้าวมาคราฟตั้ง3อันเปลืองค่ะเปลืองแต่ถ้าเป็นการเผาเราก็ต้องหาแป้งแต่ถ้าแป้งจากมอสเอนเดอร์ไอโอนี้เราก็ต้องใช้มิวเครื่องนี้ค่ะซึ่งเราไม่เลือกวิธีนี้ค่ะทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการหาแป้งจากมอสเมทัลวิดมอสนี้ก็ต้องใช้เครื่องมิลสโตนค่ะแล้วเราก็ได้ทดลองมาแล้วมิลสโตนค่ะเป็นเครื่องที่ไม่ได้ใช้พลังงาน RF แต่เป็นเครื่องค่ะที่ใช้พลังงานกลจากมือเรานี่แหละก็คือจะต้องใช้มือเราค่ะในการทำให้เครื่องทำงานนั่นเองก็กดปิดเปิดปิดเปิดอะไรอย่างนี้ค่ะถามว่าสามารถที่จะทำออโต้ได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่เพียงแค่ว่าการออโต้นี่ค่ะเราจะต้องใช้กังหันลมซึ่งเรายังไม่ทราบวิธีครับดังนั้นบอกเลยค่ะเครื่องมิลสโตนนี้ขอผ่านเราไม่เลือกวิธีนี้แล้วอย่างอื่นล่ะอย่างอื่นค่ะก็เหมือนเดิมค่ะแป้งจาก2มอสเพียงแค่ว่าใช้เตาอย่างอื่นในการเผาแค่นั้นเองเห็นไหมนี่ไงใช้เตานู่นเตานี่ในการเผาค่ะแต่ทีนี้เราเลือกที่จะใช้คราวดอนค่ะเพราะว่าข้อดีของคราวดอนค่ะอย่างแรกเจ้าเครื่องนี้ครับง่ายนี่ค่ะวางเหล็กหรือไม่ก็วางคอปเปอร์ค่ะวางทางน้ำแล้วก็วางกระดูกด้านบนแค่นี้เราก็จะได้เป็นคราวดอนมาแล้วหรือว่าหม้ออบไอ้น้ำค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเจ้าเครื่องนี้ค่ะมันไม่ได้ต้องการพลังงานอย่างอื่นมันแค่ต้องการไฟค่ะที่วางอยู่รอบๆซึ่งไฟที่เราจุดวางอยู่รอบๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้บอกเลยว่าง่ายมากเราไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเยอะค่ะแค่วางไฟรอบๆอ่ะเจ้าเครื่องนี้ค่ะก็สามารถที่จะทำงานได้และก็โอ้โหเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ประหยัดดังนั้นค่ะเราก็จะใช้เจ้าเครื่องหม้ออบไอ้น้ำเนี่ยแหละแล้วที่สำคัญอีกข้อหนึ่งค่ะก็คือเนี่ยเห็นมาเราสามารถที่จะเอาแป้งนี้ค่ะมาเผาเป็นขนมปังได้ซึ่งในการทำแป้ง1กระสอบหรือว่า1ถุงเนี่ยเราต้องการเพียงข้าว1ต้นเท่านั้นค่ะดังนั้นมันประหยัดกว่าการคราฟแบบนี้เยอะก็คือถ้าเราใช้หวีดแบบนี้ค่ะเราต้องใช้หวีดทั้ง3อันใช่มั้ยแต่ถ้าเราใช้เครื่องนี้เราเนี่ยมีวีด3อันเราก็จะได้ขนมปังทั้ง3ก้อนน่ะเราไม่ได้ได้แค่ก้อนเดียวนะเราได้ทั้ง3ก้อนค่ะมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากโอเคอย่างแรกสุดค่ะมาเริ่มเลยลังนี้คือลังเก็บข้าวซึ่งเราได้เอาข้าวส่วนหนึ่งค่ะมาใส่ในนี้แล้วโอ้โหนี่ไงเห็นว่าได้ขนมปังขนาดนี้โอ้โหมีเยอะแต่กินไม่ได้ค่ะก็แบบมีเยอะขนาดนี้ใช่ว่าจะกินแบบเยอะๆได้นะคำตอบก็คือภายใน Mod Forever Standard นี้ค่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าความเบื่ออาหารถ้าเรากินอาหารเนี่ยค่ะชนิดนี้ไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ค่ะในการเติมเต็มความอิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่าเดิมค่ะมันจะลดลงแล้วเราก็จะกินอาหารได้ช้าขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโอเคสมมติตอนแรกค่ะหมั่นไปนะปึ๊บคำแรกโอเคได้คุณค่าทางอาหารแบบเต็มที่ค่ะแต่พอจะกินรอบที่สองนี่ค่ะคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่แค่ 64% ถ้าเราหมั่นรอบที่2ค่ะเขาก็จะเพิ่มน้อยลงเนาะแล้วพอรอบที่3ค่ะคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่แค่ 40% สมมติถ้าเราเห็นมั้ยเนี่ยค่ะเราจะกินอาหารได้ยากขึ้นกว่าเราจะแบบกรอบๆๆแล้วก็ง่ําเนี่ยจะใช้เวลานานขึ้นค่ะต่อมาคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่แค่ 23% เพิ่มอยู่แค่ครึ่งหลอดค่ะเนี่ยแหละความเบื่ออาหารนี่ไงกว่าเราจะกินได้นะนี่ค่ะเอามาที่ปากกัดกรอบกรอบกรอบนานมากคือแบบเราก็ไม่อยากกินค่ะเราก็เลยเอาเข้าปากช้านั่นเอง
ว่าตัวละครของเราค่ะเป็นตัวละครที่น่าจะเบื่ออาหารเนาะก็เลยเอาเข้าปากช้าเอ๊ะตรงนู้นมีเวพอยต์อ๋อเวพอยต์ที่รอตายค่ะหนาวตายนั่นเองยืนแบบไม่ดูก็เลยหนาวตายสินะถ้าอย่างนั้นค่ะอย่างแรกสุดเอาเวพอยต์ออกก่อนก็คือสามารถกด J ค่ะหรือว่าไปตั้งค่าที่คีย์ลัดอื่นก็ได้ก็คือในการที่ตั้งค่า J นี่ค่ะพี่หมิวตั้งค่าไว้เองเนาะกด J ค่ะก็จะแสดงแผนที่แล้วก็มีเวพอยต์ค่ะที่เราจะบอกว่าเราตายตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเวพอยต์ออกได้นั่นเองโอเคเมื่อกี้เรารู้สึกร้อนโอเคถ้าร้อนเราต้องมาห้องนี้ค่ะถ้าหนาวเราต้องไปยืนในบ่อลาวาตรงนู้นก็แบบร้อนตายหนาวตายเนี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติมากหม่ำน้ำหน่อยเอาให้หนาวๆค่ะจะได้ไปอยู่กลางแดดได้นานๆเนาะเจ้าม้าของเราก็โตแล้วดังนั้นเพื่อความสุขในการบริโภคค่ะเราจะต้องทำอาหารให้หลากหลายซึ่งในที่นี้เราเล็งไว้แล้วว่าเราจะทำแซนด์วิชแต่เราจะทำเป็นแซนด์วิชไส้ต่างๆค่ะอาจจะเป็นไส้บลูเบอรี่ไส้ราสเบอรี่หรือว่าไส้สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าตอนนี้ค่ะเราจะมีอาหารประมาณ5อย่างอย่างแรกก็คือขนมปังอย่างที่2ก็คือแซนด์วิชธรรมดาอย่างที่3คือขนมปังปิ้งอย่างที่4คือขนมปังไส้ผลไม้อย่างที่5ก็เป็นขนมปังไส้ผลไม้แล้วก็อย่างที่6ก็ขนมปังไส้ผลไม้อ่ะก็คือตอนนี้เรามีอาหาร6อย่างแล้วนี่ค่ะถ้าเรามี6อย่างเนี้ยเราสลับกันกินไปเรื่อยๆอ่ะพูดง่ายๆสบายชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วมีอาหารการกินก็สบายโอเควีดมาอยู่ในนี้เริ่มการทำฟาร์มเลยค่ะอันนี้ที่เราจินตนาการไว้เนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะโอเคทรานสเฟอร์ไปท่อส่งท่อส่งไอเทมท่อส่งของเหลวต้องหยิบมาก่อนค่ะเป็นพวกที่ต้องหยิบให้ครบเพราะว่าปกติจะลืมบ่อยนั่นเองโอเคฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงน่าจะใช้ได้เดี๋ยวนะคะเอานี้ออกมาก่อนฟินล่ะขาดฟินได้อย่างไรนี่ไงฟินโอเคมาเลยทีนี้ค่ะอย่างแรกคุณนี้ออกก่อนอันนี้คือเราแค่ทดลองวางไว้เฉยๆค่ะคือก่อนที่เราจะมาสร้างเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลทำนู่นทำนี่ใช่ไหมดังนั้นค่ะเราก็ต้องมาทดลองด้วยว่าม็อดแต่ละม็อดเนี่ยค่ะมีความเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะว่าบางม็อดค่ะมันไม่รองรับการทำงานของม็อดอื่นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องทดสอบก่อนว่ามันเวิร์กไหมเราสามารถที่จะเอาเขามาคอมโบร่วมกันได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเก็บของก่อนมาเลยอย่างแรกสุดจากข้าวต้องเปลี่ยนเป็นแป้งก็เป็นถุงแป้งเนาะในการเปลี่ยนข้าวให้กลายเป็นถุงแป้งนั้นเราจะต้องมีเครื่องออโต้คราฟค่ะในที่นี้ก็คือเครื่องสโตนคราฟเตอร์นั่นเองวิธีคราฟง่ายมากๆเราจะต้องมีบล็อกค่ะอะไรก็ได้หรือว่าเป็นบล็อกสโตนก็ได้เนาะแล้วก็จะมีวูดเดนคราฟเตอร์ค่ะการคราฟวูดเดนคราฟเตอร์ก็ใช้ไม้วูดค่ะล้อมรอบแบบนี้แล้วจากนั้นก็วางกล่องด้านบนค่ะวางเตาตรงกลางแล้วก็วางโต๊ะคราฟด้านล่างค่ะนั่นแหละเราก็จะได้เป็นวูดเดนคราฟเตอร์จากนั้นเราก็วางวูดเดนคราฟเตอร์ค่ะแล้ววางคราฟติ้งเทเบิลจากนั้นค่ะล้อมรอบด้วยสโตนหรือว่าเป็นแอนทิไซต์ไดออไรต์หรือว่าหินแกรนิตก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นสโตนคราฟเตอร์เนาะซึ่งเราคราฟไว้ประมาณสัก2เอพิโซดก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วเราคราฟในประมาณ2เอพิโซดก่อนละมั้งก็เป็นอะไรที่คราฟไว้นานมากค่ะแล้วเวลาการคราฟเนาะเราก็นิยมคราฟที่หลายๆตัวดังนั้นเราก็มีสโตนคราฟเตอร์เอามาใช้นั่นเองค่ะตรงนี้เป็นกล่องใส่ของอยากให้กล่องใส่ของมีประมาณ2กล่องโอเคเรียบร้อยค่ะในลังนี้จะมีแค่ข้าวเท่านั้นเพราะว่าเราคัดเลือกแล้วค่ะว่าท่อส่งเนี่ยที่มาจากใต้ฟาร์มเนาะมีเฉพาะข้าวนั่นเองซึ่งเราได้สร้างในอีพิโซดก่อนนู่นค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาสโตนคราฟเตอร์ค่ะมาวางเลยเครื่องสโตนคราฟเตอร์ค่ะจะต้องอาศัยพลังงาน RF ก็คือนี่นั่นเองก็เป็นเรสโตนฝักค่ะก็ต้องอาศัยพลังงาน RF เนาะเราก็เอาลาวาเจเนเรเตอร์ค่ะมาวางตรงนี้แล้วก็ต่อสายค่ะเข้ากับเจ้าทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดค่ะก็ให้ดูดลาวาเข้ามายังลาวาเจเนเรเตอร์จากนั้นค่ะลาวาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน RF นั่นเองเราก็วางเครื่องตรงนี้เลยค่ะเอาให้ติดกันนี่แหละ
สโตนคราฟเตอร์ได้แล้วสินะมีกล่องเปล่าไหมกล่องนี้ค่ะจากนั้นเราก็ต้องส่งข้าวไปยังสโตนคราฟเตอร์เราพบข้อมูลค่ะว่าสโตนคราฟเตอร์ไม่สามารถส่งไอเทมมาทางด้านบนได้เราจะต้องส่งมาทางด้านข้างเท่านั้นเพราะว่าถ้าส่งไอเทมมาทางด้านบนค่ะไอเทมจะไม่ไหลเข้าเครื่องนี้นั่นเองโอเคดังนั้นค่ะเราก็วางท่อส่งแล้วก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมค่ะเพราะว่าในที่นี้เราต้องการส่งไอเทมซึ่งก็คือข้าวใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการส่งของเหลวค่ะเราต้องใช้ทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดเราก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมค่ะเรียบร้อยข้าวก็จะถูกส่งมายังออโต้คราฟเตอร์AutoCrafter ค่ะจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มี RF Engine การคราฟ RF Engine เราก็คราฟไว้แล้วตั้งแต่เอพิโซดนานมากค่ะเพราะว่าเวลาคราฟที่1ก็คราฟทีละเยอะๆเนาะโอเคไหนเอ่ย RF Engine อยู่ตรงไหนนะนี่ค่ะวิธีคราฟใช้ Redstone Box แล้วก็ทองด้านข้างค่ะจากนั้นก็วางเหล็กด้านบน3อันแล้วก็เหล็กด้านล่าง3อันค่ะก็จะได้เป็น RF Engine ค่ะตัวนี้เป็นแผ่นที่เอาไว้กักเก็บพลังงาน RF นั่นเองค่ะโอเคแล้วเขาก็จะให้ RF มายังเครื่องเนาะซึ่งปกติค่ะการได้ RF Engine น่ะมันยังไม่มีพลังงานมันจะเป็นเนี่ยค่ะเปล่าๆแบบนี้เลยแต่อันเนี้ยคือมีพลังงานแล้วเพราะเราเอาใส่ในเครื่องแล้วเนาะในการคราฟกระสอบแป้งเราเรียกว่ากระสอบแป้งแล้วกันค่ะหรือว่าถุงแป้งเนาะก็มีวิธีคราฟ3วิธีค่ะก็คือการใช้ข้าวค่ะเราไม่ควรปลูกข้าวค่ะเพราะว่าพวกข้าวบีทรูทแครอทมันฝรั่งอะไรอย่างนี้ค่ะใน Mod Forever Standard เมื่อเรานำมาปลูกค่ะมันจะตายแบบ 100% แน่นอนเราควรที่จะใช้ข้าวที่มาจากมอดอื่นค่ะทีนี้ก็ข้าวเหมือนเดิมค่ะก็เป็นมอดแพมฮาเวดคราฟเราจะใช้มันฝรั่งก็ได้แต่มันฝรั่งอย่างที่บอกค่ะไม่ควรปลูกเพราะว่ามันมาจาก Minecraft ปกติถ้าปลูกมันตาย 100% ค่ะเราอาจจะใช้ข้าวรายก็ได้แต่เรายังไม่มีข้าวรายค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อมาเราจะใช้ข้าวโอ๊ตก็ได้หรือว่าเราจะใช้ข้าวบาเล่ก็ได้แต่ในที่นี้ค่ะเรามีข้าวแบบนี้เยอะที่สุดดังนั้นค่ะเราจะเลือกข้าวที่เป็นแบบรวงข้าวนี่แหละในการเอามาใช้เนาะเรารู้แล้วค่ะว่าเราจะต้องวางข้าวกับครกและสากเพื่อตำให้ได้เป็นแป้งถุงแป้งนั่นเองเราก็วางครกกับสากค่ะแล้วก็วางข้าวมาเลยปุ๊บมันก็จะปรากฏมาค่ะว่าถ้าเราวางครกกับสากรวมกับข้าวเราก็จะได้เป็นถุงแป้งทีนี้เมื่อเราวางตรงนี้ค่ะก็คือเป็นการระบุสูตรคราฟไปเนาะจากนั้นเราก็วางครกกับสากตรงนี้ด้วยค่ะหรือว่าช่องไหนก็ได้แต่เราวางช่องด้านล่างแล้วกันค่ะเห็นไหมก็จะเริ่มการคราฟแล้วนี่โอ้โหนี่ไงคะเราก็ได้มาเรื่อยๆอ่ะนู่นน่ะเด้งไปเด้งมานี่ค่ะเอ้ยแต่ถ้าเรามีข้าวมากเกินไปจะมีปัญหาต่อการใช้งานครกกับสากไหมนั่นไงเขาจะเด้งออกข้างนอกอ๋อถ้าเรามีข้าวเยอะเกินไปค่ะครกกับสากจะถูกเด้งออกทางข้างนอกทันทีอ่ะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเขาเด้งไปเด้งมาใช่ไหมถ้าเราวางช่องแรกจะเด้งไหมก็เด้งค่ะดูสิแต่คิดว่าไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าดูสิความเร็วในการคราฟค่ะขนาดเนี้ยเก็บเกี่ยวข้าวยังไงก็มาไม่เต็มช่องนี้ในรวดเดียวหรอกเนาะถ้าเราเดินเครื่องได้ตลอดค่ะแต่ว่าปัญหาจะเกิดถ้าอยู่ดีพลังงานหมดพลังงานหมดเครื่องไม่เดินใช่ไหมมีข้าวเยอะเกินไปค่ะแล้วอยู่ดีมีพลังงานเข้าอาจจะเกิดปัญหาตอนนี้เห็นว่าเราได้แป้งมาเรื่อยๆเลยโอเคจากแป้งต้องเชื่อมต่อมายังคราวดอนที่อยู่ตรงนี้โอ้โหของเต็มอ่ะก็ได้นี่ก่อนค่ะขนมปังอย่างเยอะมีเยอะแต่กินไม่ได้เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยเนาะเนี่ยค่ะกินไปก็นั่นแหละคุณค่าทางอาหารลดลงโอ้ขนมปังเยอะมากทีนี้เราต้องเอาเข้าสู่เตาเผาใช่ไหมอย่างแรกสุดค่ะเอาตรงนี้แล้วกันเนื่องจากเครื่องสโตนคราฟเตอร์ค่ะเป็นเครื่องที่ส่งไอเทมลงด้านล่างอย่างสเปะสปะก็หมายความว่าเราจะต้องใช้ฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงค่ะในการระบุว่าส่งเฉพาะแป้งมาก็พอนะห้ามส่งข้าวมาค่ะโอเคเราวางกล่องค่ะแล้วจากนั้นเราก็วางฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงค่ะการคราฟฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงก็ไม่ยากค่ะ
เอาฮอปเปอร์คราฟรวมกับไอรอนบาร์ค่ะแค่นั้นก็จะได้ฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงแล้วทีนี้เราก็เอาแป้งขาวมาวางตรงนี้เลยระบุว่าดูดเฉพาะแป้งนะห้ามดูดอย่างอื่นมานะนี่ค่ะแป้งก็จะมาเข้าสู่ลังนี้โอ้โหใช้ได้ในการใช้งานคราวดอนค่ะหรือว่าหม้ออบไอ้น้ำมีหลักการง่ายๆค่ะคือต้องวางไฟที่ด้านล่างแต่เขามีข้อมูลเสริมขึ้นมาค่ะว่าถ้าเราวางไฟรอบๆแบบ 3x3 ด้วยมันจะทำให้การเผาค่ะเป็นไปอย่างเร็วขึ้นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเอาพื้นที่ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้อะไรน้ำตาลทำไมน้ำตาลมันตอนแรกเราเลือกเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นใช้เพรสเซอร์เนาะดังนั้นแปลว่าตรงนี้ค่ะไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วน้ำตาลเราก็มาไว้ในนี้เลยเพราะว่าแซนด์วิชค่ะก็มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนกันพายุทะเลทรายไม่ค่อยชอบพายุทะเลทรายค่ะมันชอบพัดพาแซนด์มาอย่างนี้นั่นเองเนี่ยเห็นว่าเขาชอบที่จะเดี๋ยวนะนั่นไงโอ้ทรายมาถมน้ำน้ำหายชูกระเคนเด้งให้ตายสิเนี่ยค่ะเราควรที่จะวางหลังคาด้วยดูดิพายุทะเลทรายมาแป๊บเดียวค่ะพัดพาทรายมาถมเราแล้วอะโอ้ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยแก้ไขตรงนี้เนาะมาเรื่อยๆเลยฮะตั้งต่อก็ได้อย่าให้พายุทะเลทรายมาขัดขวางเราได้ค่ะอย่างแรกสุดขุดพื้นที่ค่ะ 3x3 ได้แล้วจากนั้นค่ะขุดลึกลงไป1บล็อกอาจจะขุดลึกลงไปหรือว่าไม่ต้องขุดลึกลงไปก็ได้ค่ะแล้วแต่เราแล้วก็วางในเนเธอร์แรกค่ะเพื่อที่ไฟที่เราจุดจะได้อยู่ตลอดไปเราก็จะต้องใช้พวกเนเธอร์แรกหรือว่าพวกแมกมาบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะจุดไฟให้ได้แบบอยู่ตลอดไปเนาะจากนั้นเราก็วางหม้ออบไอ้น้ำค่ะสูงขึ้นมา1บล็อกทีนี้เราลองเอาแป้งมาใส่เนาะสักนิดนึงค่ะสมมติเราวางแป้งไปค่ะแล้วเราจุดไฟแค่ตำแหน่งเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยค่ะการอบขนมปังจะเป็นไปอย่างอืดมากเขาจะค่อยๆแบบเผาทีละนิดทีละนิดค่ะซึ่งมันช้ามากไม่ทันใจดังนั้นค่ะเราจะต้องเพิ่มความเร็วโดยการเพิ่มไฟรอบๆนั่นเองเมื่อได้เป็นแบบนี้เห็นมาเนี่ยค่ะการอบขนมปังจะแบบเร็วขึ้นมากตอนแรกช้ามากๆค่ะพอเพิ่มไฟรอบๆเป็นพื้นที่ 3x3 อัตราความเร็วนี้แบบเพิ่มขึ้นเลยใช้ได้แล้วพายุทะเลทรายมาวันเดียวนี้พัดทรายมาขนาดนี้เลยหรือโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นพายุทะเลทรายที่หนักค่ะปกติเวลาที่มันพัดพาทรายมาน่ะเขาจะไม่พัดพามาเยอะขนาดนี้ค่ะเขาจะมาทีละนิดก็แปลว่าเราน่าจะอยู่แบบกลางพายุเลยแหละทรายถึงได้ถมกันขนาดนี้ค่ะโอ้โหเรื่อยๆแซนมาเรื่อยๆค่ะมีวิธีป้องกันค่ะปักท็อตไว้เขาก็จะไม่สามารถที่จะถมบนท็อตได้เนาะหรือไม่ก็วางเป็นสแลบแล้วกันค่ะโอ้โหลำบากขัดขวางการก่อสร้างของเราอีกเมื่อเราได้แป้งมาแล้วเราก็ต้องทำการส่งแป้งค่ะไปยังหม้ออบไอ้น้ำที่อยู่ตรงนี้ก็ง่ายมากค่ะใช้ทรานสเฟอร์โหนดไอเทมค่ะวางตรงนี้เลยแล้วจากนั้นค่ะเอาท่อส่งหรือว่าทรานสเฟอร์ไปเล็งวางจากด้านนี้แล้วกันด้านข้างก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาส่งแป้งมาได้ไหมนี่ไง64แล้วค่ะรอดูนะ63 64โอ้โหนี่ค่ะมาเป็นทีละกองเห็นว่าใช้ได้ก็แปลว่าส่งได้นั่นเองค่ะในนี้ไอเทมก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าเขาจะค่อยๆส่งเข้ามาในนี้เรื่อยๆค่ะก็ยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้เราก็ได้ขนมปังอัตโนมัติมาแล้วโอ้โหใช้ได้ทำไมทรายมันเยอะอย่างนี้เราควรที่จะต้องปูหลังคาใช่ไหมถ้าทรายจะมาเยอะอย่างนี้ค่ะอันตรายอันตรายเนาะเข้าห้องแอร์ก่อนทีนี้ค่ะเพื่อการตกแต่งที่สวยงามเนาะเราก็เอากระจกค่ะมาปิดตรงนี้เลยดีกว่าไม่ใช่แค่เรื่องการตกแต่งหรอกเดี๋ยวพี่หมิวจะเดินตกไฟ
มีโอกาสที่เดินตกแน่ๆค่ะดังนั้นปิดไว้ก่อนอ่ะเรียบร้อยอุ้ยน่าสนใจมากๆเผาไปเรื่อยๆสบายๆชิลๆตอนนี้ค่ะเราได้ขนมปังอัตโนมัติมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีน้ำตาลอัตโนมัติมาเรียบร้อยแล้วจากขนมปังนี้ค่ะเราสามารถที่ทำอาหารได้แบบหลายอย่างมากหรือแม้แต่จะเอาไปทำดินก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราก็คงไม่ทำค่ะเก็บไว้กินนี่แหละสิ่งที่เราเล็งไว้ใช่มากก็คือขนมปังไส้ต่างๆนั่นเองนี่ค่ะถ้าเราเอาไปคราฟรวมกับเบรกแวร์ค่ะเราก็จะได้เป็นขนมปังปิ้งยอดเยี่ยมหรือถ้าเราคราฟรวมกับพวกเจลลี่ต่างๆค่ะเราก็จะได้เป็นขนมปังไส้นั้นๆซึ่งแบบเพิ่มเยอะมากแต่แน่นอนค่ะพวกแยมเนี้ยเราจะไม่ใช้แยมจากผลไม้ที่เป็นต้นเพราะว่าขี้เกียจไปปลูกไปเก็บเกี่ยวค่ะเราจะใช้แยมที่มาจากพืชที่สามารถปลูกได้ในดินเนาะที่แบบเป็นพืชทั่วไปค่ะส่วนในการทำแยมค่ะก็เหมือนกันทั้งหมดก็วางพืชผักค่ะหรือว่าผลไม้ลงในตำแหน่งนี้เนาะอาจจะเป็นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะแล้วก็วางน้ำตาลค่ะหรือไม่ก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งพี่หมิวทราบวิธีการหาอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช้เพราะว่ามันจะต้องมีการคอยเปลี่ยนตัวนางพญาผึ้งเนาะดังนั้นค่ะการใช้น้ำตาลดูจะอัตโนมัติแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็วางซอสแปนค่ะแค่นั้นเองเราก็จะได้แยมมาแล้วโอ้โหสบายในวันนี้ค่ะเราก็ต้องไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดก่อนมาเลยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดเราจะซื้ออะไรเราจะซื้อซีดนั่นเองค่ะการซื้อซีดเราจะต้องมีเอเมอรัลด์นี่อันนี้เป็นลังค่ะแนะนำมากๆเลยการคราฟลังใส่ของที่สามารถแปะไอเทมได้ด้านหน้าแบบนี้คราฟยังไงง่ายมากๆค่ะอย่างแรกคราฟกล่องคราฟกล่องค่ะอย่างต่อมาคราฟไม้แพร้งจากนั้นก็วางกล่องค่ะแล้วก็วางไม้แพร้งแบบนี้นี่ง่ายเราก็จะได้ลังใส่ของค่ะที่สามารถแปะไอเทมไว้ด้านหน้าได้แล้วสมมุติถ้าเราต้องการเก็บสโตนค่ะเราก็แค่เอาสโตนค่ะมาคลิกขวานี่เห็นไหมสโตนของเราค่ะ1กองก็จะถูกเก็บเข้าไปเลยก็จะเขียนว่า /1 ค่ะสโตน1 64ก็คือ1กองนั่นเองถ้าเราคลิกขวาอีกรอบค่ะก็เท่ากับว่าเป็นการเก็บเข้าไปอีก1กองก็จะเป็น2 64ค่ะคลิกขวาอีก1รอบค่ะก็จะเป็นการเก็บเข้าไปอีก1กองนั่นเองก็เป็น3กองและถ้าเราต้องการจะใช้ค่ะเราก็กดคลิกซ้ายถ้าเรากดครั้งเดียวค่ะก็จะเป็นการเอาสโตนออกมาแค่1เนาะกดครั้งที่2ก็จะได้2ค่ะแต่ถ้าเรากดชิปล่ะสมมุติถ้าเรากดชิปค่ะก็จะเป็นการเรียกออกมา1กองนั่นเองเป็นอะไรที่ใช้งานได้แบบสะดวกมากค่ะอันนี้ก็ตั้งไว้แบบนี้แล้วค่ะสมมุติถ้าเราต้องการเอเมอรัลด์เราก็กดชิปค่ะแล้วก็คลิกซ้ายนี่เรียกเอเมอรัลด์ออกมาทั้งหมดค่ะโอ้โหพอหมดนี้ก็หมดจริงๆแฮะหมดจนแบบหน้ากล่องไม่เหลือรูปภาพเลยค่ะถ้าอย่างนั้นแปะไว้หน่อยเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเอเมอรัลด์ทีนี้เราก็มาที่ตลาดที่เราได้คราฟไว้ตั้งแต่อีพิโซดแรกๆค่ะเราก็มาเลือกเลยจะเอาแยมไส้อะไรดีพี่หมิวไปทำการหาข้อมูลมาแล้วค่ะพืชที่เราสามารถปลูกในดินได้โดยที่ไม่ใช่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะมีแบล็คเบอรี่มีบลูเบอรี่มีแคนเบอรี่มีกีวีค่ะแล้วก็มีราสเบอรี่น่าสนใจมากจะเลือกอะไรดีก็อะไรก็ได้ค่ะซื้อมา1ซีดค่ะได้กีวีมาแล้วดูสิหาตามรายชื่อที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะแคนเดลเบอรี่อันนี้ไม่น่าจะใช้ได้สิ่งที่ใช้ได้คือแคนเบอรี่ค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรบีทไม่เอาราสเบอรี่ราสเบอรี่ก็ใช้ได้นะเอาราสเบอรี่นี่ค่ะมาเลยแค่นี้พอแล้วจากนั้นอีกหนึ่งแปลงค่ะก็บลูเบอรี่ก็ได้ใช่ไหมบลูเบอรี่ก็สามารถที่จะเอามาทำแยมได้ค่ะอีกหนึ่งซีดเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วขวานของเราใกล้พังแล้วไม่เหลือแล้วสภาพย่ำแย่มากๆครับขวานใหม่ดีกว่าค่ะก็เป็น Emerald Battle Axe ค่ะถามว่าทำไมเราเลือกที่จะใช้ขวานนี้คำตอบขวานนี้ค่ะมัน OP มากในแง่ที่คือถ้าเป็นขวานทั่วไปนี้ค่ะมันก็Attack Speed 1 Damage อยู่ที่9ไงใช่ไหมแต่นี้ค่ะถ้าเป็น Emerald อ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นของที่ OP แล้วก็คราฟง่ายค่ะ
คือไม่รวมขวานที่ต้องไปหลอมมานะอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันแบบต้องไปหลอมต้องไปตีบวกอะไรใช่ไหมมันก็ลำบากนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นขวานที่ใช้แร่พื้นฐานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ว OP มากๆอ่ะก็ขวานเอมอรัลนี่แหละค่ะ OP สุดๆมาโอเคกันครับแนะนำค่ะว่าให้เราพิมพ์คำว่าเอมอรัลก่อนค่ะเพราะว่านี่ค่ะขวานที่ทำจากเอมอรัลอ่ะมันมีอยู่ประมาณ 2-3 มอดตรงนี้คือ Attack Speed 1 Attack Damage 12ค่ะแต่ถ้าเป็นตรงเนี้ย Attack Speed อยู่ที่ 2.8 Damage 8ดังนั้นค่ะขวานเนี้ยน่าใช้กว่าก็คือจะขุดได้เร็วกว่านั่นเองเห็นว่า Attack Speed ต่ำค่ะตัดไม้ได้ช้าแต่ว่า Damage หนักแต่ถ้าเป็นขวานตัวที่2นี่ค่ะก็ตัดไม้ได้เร็วไงดังนั้นเราจะเลือกใช้ขวานในมอดนี้ค่ะวิธีการเลือกใช้ก็ไม่ยากค่ะเปิดตัวคราฟมาจากนั้นนี่ค่ะกดที่นี่แล้วก็กดบวกค่ะ Move Item นั่นแหละมันก็จะมีนี่ค่ะโผล่มาแต่ถ้าเรากดตรงนี้ค่ะแล้วก็กด Move Item เนี่ยเราก็จะได้เป็นขวานจากมอดแรกค่ะนั่นเองเพราะว่าวิธีการคราฟมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเนาะส่วนดาบก็ดาบไม่ค่อย OP เท่าไหร่ค่ะดาบดาเมจก็ใช้ได้นะ 1.6 กับ9อันนี้ค่ะ 1.6 กับ9ก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่เราเลือกที่จะใช้นี่ค่ะ Battle Axe ดีกว่า Attack Speed 2.8 แล้วก็ Attack Damage 15ค่ะสูงมากๆโอเคดังนั้นค่ะมาคราฟเลยตัดไม้ก็ได้ฟันซอมบี้ดาเมจก็หนักเป็นของแบบพื้นฐานค่ะที่ OP ดังนั้นเราก็นั่นแหละเลือกใช้โลด OP ในที่นี้ค่ะก็คือ Outplay นั่นเองแบบอะไรที่มันแบบเวอร์เกินไปค่ะเราก็จะเรียกมันว่า OP เนาะ 1.2 กับ7เดี๋ยวดูก่อนค่ะต้องเช็คมอดก่อน 1.2 กับ7สภาพ 1,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตรงนี้ค่ะ 1.2 กับ7เหมือนกันแต่ว่าความคงทนค่ะอยู่ที่1,961 อันนี้สภาพอ๋อ 2,000 ดังนั้นค่ะกดที่ตรงนี้ดีกว่าคงทนประมาณเพิ่มขึ้นมา40ค่ะ40ก็เอาใช่ไหม40ก็เอาเก็บก่อนเอมอรัลเก็บเรียบร้อยหิวข้าวจังมีขนมปังแต่กินไม่ได้ให้ตายสิโอเคเนี่ยค่ะต้องกินอาหารให้หลากหลายติดพอกินไปแล้วเหลือ70เลยเห็นมาไม่ดีกาแฟก็ได้เรียบร้อยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคราฟโฮด้วยดีกว่าโอเค2อันค่ะเรียบร้อยแล้วก็นี้มาคราฟโฮได้ใช่ไหมความคงทน 1,961 อันนี้ค่ะความคงทน 2,000 6กับ1ใช่ไหมอันนี้6กับ1เช่นเดียวกันค่ะดังนั้น Emerald Hole จากมอนนี้ดีกว่าคงทนเพิ่มขึ้น40ค่ะอย่างที่บอก40ก็เอาโอเคนี่ก็ได้แบบเครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานมาใช้ค่ะถือทำไมขวานอันนี้สำรองไว้ดีกว่าโอเคได้เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วยอดเยี่ยมค่ะมาดูซิขนมปังโอ้โหแป้งเยอะมากค่ะขนมปังก็ถูกอบเรื่อยๆอ่ะจากแป้งก็จะถูกเปลี่ยนเป็นขนมปังโอ้โหนี่มันคือฟาร์มขนมปังอัตโนมัติในรูปแบบมอสนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็เพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ